แม้ว่าเทศกาลลอยกระทงจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแต่หลายสถานที่เองจะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดปู่เขาทองครับก็ยังมีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระบรมบรรพตหรือว่างานวัดภูเขาทองประจำปี2567ตั้งแต่เช้าวันนี้เองยังมีพี่น้องประชาชนก็พาครอบครัวนะครับไปไหว้พระไปทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับเดี๋ยวไปดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลายครอบครัวครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระบรมบรรพตนะครับมีการบูชาพระไตรเดินรอบองค์พระบรมบรรพต3รอบรวมถึงการเขียนชื่อลงบนผ้าแดงเพื่อนำไปห่มให้กับองค์พระบรมสารีริกธาตุภูเขาทองโดยตลอดทางขึ้นครับมีจุดให้แวะถ่ายภาพรวมถึงจุดทำบุญถวายสังฆทานและยังมีกิจกรรมสักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์และตลาดย้อนยุคอยู่โดยรอบพระบรมบรรพตให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอาหารนะฮะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าช่วงกลางวันร้านค้าอาจจะไม่คึกคักเท่ากับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำนะฮะไปฟังเสียงผู้ค้าแม่ขายกันหน่อยนะครับถือว่าโอเคอยู่ค่ะดีผลตอบรับดีถ้าเทียบกับที่อื่นคือตอนนี้ที่นี่ก็โอเคกว่ายอดโอเคกว่าบาลานซ์กว่าส่วนมากคนที่มาซื้อนี่เป็นคนไทยหรือต่างชาติทั้งคู่ค่ะพี่พอแบบว่าต่างชาติพอเห็นร้านเราเพราะร้านเราว่าจัดเด่นด้วยมันก็จะแบบว่าดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้มากค่ะแล้วก็งานเทศกาลใช่การมองช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ที่นี่ถือว่าโอเคอยู่ค่ะถ้าเทียบจากที่อื่นสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากไปเที่ยวงานวัดภูเขาทองนะครับ1ปีมีครั้งนะฮะแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็เข้าใจว่าหยุดจัดมาหลายปีนะฮะแล้วก็กลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังไปกันได้ครับยังมีเวลางานจัดคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้กันอีก1วันนะครับ